อีกเรื่องนึงที่ต้องเตือนกันด้วยต่อเนื่องกันนะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนะคะสงกรานต์นี้เราก็ต้องย้ํากันหน่อยเล่นน้ํากันมีกินมีดื่มกันสนุกจนล้ําเส้นเหมือนกับเหตุการณ์นี้นะคะว่อนโซเชียลเป็นเหตุการณ์ที่ขอนแก่นนะมีวัยรุ่นเนี่ยไปใช้วิธีการโบกรถมอเตอร์ไซค์แล้วพอมีน้องผู้หญิงมีผู้สาวผ่านมาเนี่ยก็ไปทํากับน้องเค้าแบบนี้ค่ะสภาพนี่เราต้องขออนุญาตที่จะเซ็นเซอร์เลยเพื่อปกป้องสิทธิ์น้องผู้หญิงนะคะคือเอางี้ขอบอกแค่ว่ามากกว่าหอมแก้มมันเกินไปจริงๆจูปากอ่ะผมพูดเลยนะฮะคุณแจ็คอาจจะไม่กล้าพูดพี่อุตส่าห์ไม่พูดผมพูดให้พูดเพื่อเตือนน้องๆผู้หญิงละกันไม่เพราะว่าคือมันอาจจะเป็นสถานการณ์บังคับว่ารถมันค่อยๆไหลก็ไปล็อกคอเลยแล้วน้องผู้หญิงก็มันจะหนีไปไหนก็ไม่ได้ไงโอ้โหแล้วแบบนี้ล่วงละเมิดชัดๆฮะอนาจารเลยแบบนี้ใช่ไม่ได้นะคะแล้วพอมีคนถ่ายได้ไงก็เลยมีหลักฐานนะนี่ย้ำนะคะว่าในเขตเทศบาลนครขอนแก่นคลิปนี้ค่ะกลุ่มคนที่เข้ามาเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือในแก๊งตรงนั้นน่ะกลุ่มตรงนั้นน่ะสนุกกันเลยเนี่ยผู้ชายทั้งนั้นแหละก็จะโบกมอเตอร์ไซค์ให้จอดนะคะแล้วผู้ชายคนนี้ในมือจริงๆถือขวดเบียร์ไว้ด้วยนะแล้วไปล็อกคอน้องผู้หญิงแล้วก็เนี่ยไปล่วงละเมิดไปจูบน้องเขาเลยนะคะแล้วก็อีกคนผู้ชายคนไปปะแป้งคนขับเสร็จสับพอใจถึงปล่อยให้น้องผู้หญิง2คนนี้ขี่รถออกไปนะคะคลิปนี้ถูกนำมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักเพราะมันเกินไปมันไม่เหมาะสมนะคะชาวบ้านก็บอกว่าตรงเนี้ยมีวัยรุ่นจากหลายพื้นที่เลยเอารถกระบะมาจอดเปิดเครื่องเสียงดังๆเล่นน้ำเสร็จแล้วพอมีผู้หญิงขี่รถผ่านก็จะทำแบบนี้แล้วก็มีกระบะเนี่ย มาจอดแล้วมีพฤติกรรมแบบนี้กันหลายคันด้วยนี่คุณผู้ชมเอาเป็นว่าล่าสุดครับทางสพเมืองขอนแก่นได้โพสต์ภาพครับนี่ฮะแล้วก็ระบุข้อมูลบอกว่าได้เชิญตัวชายวัย18คนในคลิปมาสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วได้ความว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น4ทุ่มของวันที่13เมษายนชายคนนี้ตั้งวงเล่นน้ำอยู่บริเวณหน้าโต๊ะสนุกตรงข้ามร้านหนึ่งที่ถนนเฉลิมพระเกียรติที่ขอนแก่นต่อมาครับมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาก็เลยโบกรถเห็นว่าคนขี่เป็นผู้หญิงค่ะคนซ้อนเป็น LGBTQ ค่ะก็เลยเข้าไปหาคนซ้อนแล้วขออนุญาตเขาแล้ว อันนี้เขาบอกงี้นะค่ะอ้างว่าสาว LGBTQ ที่ซ้อนเนี่ยยินยอมแล้วก็เลยกระทำการตามในคลิปจากพฤติการครับชุดสืบสวนก็เลยเชิญตัวนายคนนี้ไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป คือมันจะมีค่านิยมอะไรบางอย่างอันนี้ฝากคุณผู้ชายด้วยนะคือพอรู้ว่าเขาเป็นสาวประเภท2เป็น LGBTQ ปุ๊บเนี่ยจะกล้าเล่นกล้าทำมากกว่าผู้หญิงทั่วไปซึ่งในความเป็นจริงเขาจะเป็นเพศไหนเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ทุกเพศอ่ะเราเท่าเทียมกันใช่ไหมคะแต่เพียงแต่ว่าอันเนี้ยเขาอ้างว่าน้องสาวประเภท2เนี่ยอนุญาตแล้วใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้ฟังจากฝั่งของน้องเขานะเพราะนั้นอันเนี้ยให้ความเป็นธรรมก่อนมันเป็นคำกล่าวอ้างฝ่ายเดียวแต่เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตามกฎหมายแต่พอพูดตรงๆพอเห็นภาพแบบเนี้ยมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์นี้หรอกเพราะเอิญเหตุการณ์เนี้ยมันถูกถ่ายได้และนำมาแชร์แต่ทั่วทั้งประเทศเนี่ยมันมีแบบเนี้ยอีกกี่จุดแล้วอ่ะเรานะคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ดูอยู่เอ้ยลูกเรามาขออนุญาตออกไปเล่นน้ำกับเพื่อนอย่างเงี้ยไม่รู้ลูกสาวเราหลานสาวเราออกไปแล้วจะไปโดนแบบนี้ไหมถ้าทุกคนเล่นแล้วสนุกจนเกินขอบเขตไม่เคารพสิทธิ์คนอื่นไม่เคารพกฎหมายแล้วเมื่อวานนี้โลกออนไลน์นอกจากคลิปเหตุการณ์นี้นะในมุมกลับกันเนี่ยเขาก็แชร์กันบอกว่าผู้หญิงที่ไปขออนุญาตนะไปหยิกนมผู้ชายอะไปหยิกหน้าอกผู้ชายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้เหมือนกันในมุมกลับกันนะใช่ไหมจะหญิงจะชายถ้าไปทำโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมไปล่วงละเมิดแบบนี้มันผิดหมดเพราะฉะนั้นน่ะเคารพสิทธิ์ของทุกคนทุกเพศทุกวัยอีกเรื่องนึงที่ต้องเคารพสิทธิ์ไม่ใช่แค่เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเอาแค่สิทธิ์ของคนที่เขาไม่อยากจะเล่นน้ำใช่ฮะเขาไม่อยากจะเปียกเพราะแต่ละคนความจำเป็นในชีวิตมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนเขาจำเป็นต้องไปทำงานต่อบางคนเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาไม่พร้อมจะเล่นน้ำเนี่ยต้องระวังค่ะเพราะเจ้าหน้าที่บอกเลยอย่างเช่นคนที่เขาออกตัวว่าเขาไม่เล่นน้ำหรือเขามีธุระต้องไปทำงานเนี่ยนะคะดร.วิเชียรชุบไทยสงฆ์นายกสภาทนายความบอกเลยว่าแล้วถ้าคนที่เล่นน้ำสนุกจนเพลินรู้อยู่ว่าอีกฝ่ายเขาไม่ประสงค์จะเล่นน้ำแล้วคุณไปสาดน้ำใส่เขาจนเขาเดือดร้อนรำคาญหรือทรัพย์สินของเขาเสียหายเนี่ยนะคะต้องรับผิดชอบความเสียหายนั้นและยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาด้วยศาลสร้างความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนและปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะนอกจากนี้
ไปสาดน้ำปะแป้งแล้วไปตีเนียนเหมือนที่เราเตือนเมื่อสักครู่อ่ะไปลูบคลำสัมผัสเกินปะแป้งแล้วเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะต้องเข้าข่ายความผิดบทหนักเลยเรื่องของการกระทำอนาจารซึ่งก็เป็นความผิดอาญาเช่นเดียวกันนะคะครับ